ผยอาการ13ชีวิตแพทย์สนามพร้อมรับออกจากถ้ำให้ยาทุกประเภทก่อนถึงมือโรงพยาบาลวันนี้3กรกฎาคมทีมแพทย์ทุกส่วนพร้อมตรวจร่างกายทั้ง13คนว่าแต่ละคนมีสภาพร่างกายอย่างไรโดยมีการหารือกันตั้งแต่เมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้นในเชิงการแพทย์ทางงานสนามเราจะแบ่งน้องๆที่ต้องดูแลความเจ็บป่วยเป็นระดับแดงเหลืองและเขียวโดยระดับแดงเป็นอาการเจ็บป่วยมากหรือสูงสุดระดับเหลืองคือปานกลางและระดับเขียวคือสบายสบายโค้ชดูอ่อนแรงกว่าเพราะเสียสละอาหารและน้ำให้เด็กๆผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวอีกว่าโดยได้รับรายงานเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการเราประเมินว่าน้องๆส่วนใหญ่อยู่ในระดับเขียวซึ่งอาจจะมีบางคนที่บาดเจ็บเล็กน้อยแต่เรายืนยันว่าไม่มีน้องคนใดอยู่ในระดับแดงแต่จะให้ยืนยันกี่คนตนไม่สามารถระบุได้เพราะทีมของหน่วยซีลที่เข้าไปช่วยเหลือน้องๆจนถึงเวลานี้ยังไม่ได้ออกมานายณรงค์ศักดิ์กล่าวต่อว่าแต่สิ่งที่นำเข้าไปให้น้องๆแล้วคืออาหารบางส่วนคือพาวเวอร์เจลที่เป็นอาหารเสริมยาที่ให้เป็นเกลือแร่แก้อักเสบและแก้ปวดซึ่งเป็นยาพื้นฐานโดยแพทย์มีความเห็นว่าเราควรจะให้ยาทุกประเภทกับน้องๆเบื้องต้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการเจ็บป่วยอื่นๆเมื่อนำน้องออกมาได้ก็จะตรวจร่างกายเบื้องต้นอีกครั้งก่อนนำส่งโรงพยาบาลต่อไปโดยจะส่งน้องทุกคนไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทุกคนโดยจองห้องพิเศษสำหรับน้องทุกคนรถพยาบาล13คันและรถรับส่งครอบครัวเพื่อให้ไปดูแลรักษาที่โรงพยาบาลด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าส่วนน้องจะออกวันไหนนั้นเราได้มีการประชุมและยืนยันว่าการที่จะนำน้องออกมาต้องมีความปลอดภัย 100% เราอุตส่าห์กู้ได้ถึงขนาดนี้แล้วเราจะไม่ปล่อยน้องหลุดมือซึ่งถ้ายังมีน้ำเยอะอยู่และจำเป็นต้องพาน้องออกมาเราต้องฝึกให้เขาว่ายน้ำให้ได้ก่อนและจะใส่หน้ากากพิเศษที่เรามีไว้ซึ่งคนที่จะประเมินคือหน่วยซีลผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าหน่วยซีลที่เข้าไปพบว่าสภาพโค้ชเอกป่วยร่างกายอ่อนแอเพราะต้องเสียสละอาหารและน้ำให้ส่วนเด็กๆร่างกายแข็งแรงกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ